ความเคลื่อนไหวของฟุตซอลโลกกันบ้างนะคะสำหรับศึกฟุตซอลเวิลด์คัพโคลอมเบีย2016ค่ะสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยนี่มีลุ้นเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าทำเกมในปีนี้ได้ดีปีหน้าอาจจะได้โกอินเตอร์นะคะไปแข่งในลีกอเมริกาก็ได้ครับสำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่โคลอมเบีย2016ล่าสุดกับบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจสิริวัลย์ประธานพัฒนาฟุตซอลของไทยเราซึ่งก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าแวดวงฟุตซอลโลกตอนนี้เนี่ยในช่วงต้นปีหน้าครับสหรัฐอเมริกากำลังที่จะเริ่มจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกใหม่เป็นแนวคิดของสโมสรในทีมดัลลัสครับซึ่งประธานสโมสรเนี่ยเป็นคนในวงการฟุตซอลด้วยโดยอเมริกาซึ่งอดีตเนี่ยเคยเป็นรองแชมป์ฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพเลยนะครับจะใช้เวลาในช่วงของการพักเบรกของการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ระยะเวลาประมาณ3เดือนในช่วงต้นปีเนี่ยจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกขึ้นมาโดยก็จะมีการแบ่งเป็น8ทีมนะครับแบบคล้าย NBA เลยมีฝั่งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกและใช้สนามบาสเกตบอลมาปรับใช้เป็นสนามฟุตซอลแทนทางบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เขาคิดว่าน่าจะทำให้ตลาดฟุตซอลของโลกคึกคักมากขึ้นนะคะถ้าหากทีมไทยโชว์ฟอร์มได้ดีในรายการนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเด็กไทยจะมีโอกาสไปเล่นในฟุตซอลลีกอเมริกาได้ค่ะส่วนโปรแกรมฟุตซอลโลกนะครับทีมชาติไทยจะเจอกับคิวบานัดที่2วันที่14กันยายนนี้ตอน8โมงเช้าเวลาประเทศไทยนะครับนัดแรกนี่เสมอแพ้รัสเซียมาแบบสนุกที่4ประตูต่อ6นะครับนัดต่อไปต้องเอาชนะคิวบาให้ได้นะครับเพื่อโอกาสในการเข้ารอบคือนักฟุตซอลไทยนี่เคยไปเล่นต่างประเทศแล้วจากเพียงแค่คนเดียวนะฮะคือสมคิดชื่นตากับทีมอังกฤษเนี่ยเคยคาซัคสถานก่อนหน้านี้มีเลิศชายเกือบไปเล่นนาโกย่าโอเชียนแต่ว่าบาดเจ็บไปแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นนะครับล่าสุดก็มีสมุทรเถื่อนกลางที่ทีมจากตะวันออกกลางนี่สนใจร่วมทัพนะก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนในเวทีระดับโลกแบบนี้นะครับ